ก็มาลองฟังไปทางด้านเสียงแตกว่านะครับผมก็จะปรับแอมป์แฟดตายตัวเลยนะครับแล้วก็มีพวกเอฟเฟกต์ดีเลย์เป็นฮับบักกิ้งตัวหลังก่อนนะครับฮัมบักกิ้งผสมกันบ้างครับก็จะมีความไบรท์และกลมๆคือเสียงมันกลมๆกลวงๆขึ้นมานิดนึงMm-hmm.
็นฮัมเบอร์กิ้งที่ตัวเน็กตัวเดียวนะครับตอบสนองได้เต็มที่ทีเดียวจบแล้วครับ